สำหรับคนที่เน้นเรื่องของเสน่ห์มากที่สุดเนี่ยนะเวลาที่เราใช้ลักษณะตะกรุดที่มีพลังเสน่ห์เนี่ยอาจารย์จะแนะนำวิธีใช้ตามลำดับความแรงและลำดับของตะกรุดดังนี้ข้อ1 นะถ้าใครที่ใช้ตะกรุดเสริมเสน่ห์ลักษณะที่เป็นเสริมเสน่ห์เนี่ยทั่วๆไปคือมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นหรือพบไว้ใกล้ตัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีคนอยากเข้าหาเข้าพบเข้าใกล้นี่แหละคือตะกรุดที่เรียกว่าตะกรุดโยนีตะกรุดโยนีวิธีใช้นั้นแค่พกติดตัวไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะเอาไว้ในกระเป๋าไว้ในเขาเรียกกระเป๋าเสื้อกระเป๋าถือนะหรือไว้ใกล้ตัวไว้ทำให้มีเสน่ห์กับผู้พบเห็นทั่วๆไปนับว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงนี่คือตะกรุดโยนีต่อมาถ้าตะกรุดที่แรงขึ้นมาในระดับที่ทำให้ผู้คนนะเขารักหลงใหลคิดถึงนี่คือเคล็ดลับของการใช้ตะกรุดที่ส่งอนุภาพมานั่นคือตะกรุดยันสังรักตะกรุดยันสังรักหน้าตาอย่างนี้นะยันสังรักนั้นเป็นตะกรุดที่โน้มน้าวจิตใจให้คนเนี่ยที่เป็นเป้าหมายของเราโดยตรงวิธีการก็คือให้นึกถึงหน้าของคนที่เป็นเป้าหมายแล้วแล้วเอาตะกรุดนี้วางไว้อยู่ใต้หมอนของเรายันสังรักนี่จะทำให้เขาคิดถึงถ้าใครที่ไม่ได้เจออยากไปอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากเข้าใกล้อยากเข้าหานี่คือตะกรุดยันสังรักนะแรงขึ้นมาก็คือตะกรุดพยาหมีมัดใจว่ากันว่าตะกรุดพยาหมีมัดใจเนี่ยนะแม้แต่เดิมเนี่ยเขียนแค่คาถาหัวใจพญาหมีเนี่ยใส่ไปในฝ่ามือจับมือคนน่ะคนเดินกลับบ้านนะรับประสาตะกรุดที่มีลักษณะของพญาหมีแล้วก็มีอัคระนะที่เรียกจิตนะมีคาถาเดียวกันกับที่จับมือคนแล้วตามกลับบ้านนี่คือตะกรุดพญาหมีมัดใจซึ่งวิธีใช้นั่นแค่พกติดตัวนะถ้าอยากจะให้คิดถึงมากๆก่อนนอนก็เอาไว้ใต้หมอนของเรานี่คือตะกรุดพญาหมีมัดใจแรงขึ้นมาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักที่แฟนไม่รักไม่ซื่อสัตย์ว่านอนสอนยากให้ใช้ลักษณะของตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาเสน่ห์หน้าหมาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตะกรุดที่ลงอักขระหัวใจของหัวใจหมาก็คือทำให้คนเนี่ยที่เป็นเป้าหมายเรารักแล้วก็ซื่อสัตย์ในสมารักนายตะกรุดเสน่ห์หน้าหมานั้นน่ะเคล็ดลับการใช้นะให้เราอะนึกถึงหน้าให้ดีว่าเราต้องการให้ตะกรุดนี้มีผลกับใครโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคนรักเราให้วางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนมากที่สุดนี่คือตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาคนที่ต้องอนุภาพนี้ไปจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์หมารักนายเลยดังชื่อตะกรุดเลยนะถือว่าเป็นตะกรุดเสน่ห์ที่แรงมากส่วนตะกรุดเสน่ห์ที่แรงที่สุดเท่าที่เรามีเลยคือตะกรุด9โลกีโยนี8ทิศดอกนี้9โลกีโยนี8ทิศนะเป็นตะกรุดที่มี9ดอกพันรวมกันกล่าวคือเป็นตะกรุดดอกกลางดอกประธานเนี่ยจะเป็นตะกรุดที่มีชื่อสกุลของผู้ที่อยากบูชาแล้วก็เขียนณ9โลกีล้อมรอบเอาไว้เหมือนกับเป็นเคล็ดลับเป็นอุปเทศการใช้ว่าคนที่มาลงพิธีกรรมปั้นหางดวงตาคนที่เลือกพิธีกรรมเสน่ห์ที่แรงที่สุดก็คือพิธีกรรม9โลกีก็มักจะเลือกตะกรุดอันนี้แหละแล้วนะอาจารย์เนี่ยก็จะลงอักขระณวิเศษทั้งเสน่ห์ทั้ง9ตัวเนี่ยเอาไว้ที่ตัวเขาแต่ถ้าเกิดใครที่มาไม่ได้ให้ส่งชื่อสกุลมาแล้วอาจารย์จะเขียนณ9โลกีล้อมรอบชื่อเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยใน8ดอกที่ล้อมรอบตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดโยนีแต่ว่าโยนีนี้เป็นโยนี8ทิศก็คือไม่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีเสน่ห์มีกามราคะแก่ผู้พบเห็นจะไม่ขาดไร้ซึ่งความรักแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือตะกรุด9โลกีโยนี8ทิศซึ่งเป็นตะกรุดที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีของมหาวุฒาดังนั้นขอให้ทุกคนได้ครอบครองวัตถุมงคลที่เป็นตะกรุดเสน่ห์และรู้วิธีการใช้โดยละเอียดในเทปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครอง